สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิคเนศพยากรณ์ชมใหม่หมวยหน้าแม่นๆเขาวันนี้คุณหมอจะเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะในรอบเดือนกันยายนนะคะสำหรับชาววันศุกร์ว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรเปิดดวงด้วยไพ่พระพิคเนศพยากรณ์อย่างรู้อนาคตนะคะก็คุณหมอก็ขอแนะนำนะคะเป็นกำไรนำโชค12ราศีแล้วก็แหวนนำโชค12ราศีนะคะคุณหมอปลุกเสกนะคะทั้งหมด9ชิ้นนะคะจะเป็นแหวนนะคะเป็นกำไรนะคะเป็นจี้นะคะท่านใดที่สนใจเช่าบูชาเข้าไปดูที่ Facebook หมอยหน้าแม่นๆนะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีแก้ดวงตกมีครอบคุณใสนะคะรายได้ก็จะนำมาจัดสร้างรายการพระพิคเนศพยากรณ์นะคะตรงนี้ก็โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์กันนะคะคุณหมอขอเป็นตัวแทนของชาววันศุกร์นะคะชาววันศุกร์นะคะช่วงต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่10มีโอกาสทะเลาะกับแฟนนะคะช่วงนี้มีโอกาสว่าอารมณ์แปรปรวนใจร้อนหงุดหงิดง่ายโมโหนะคะเจ้าอารมณ์ชาววันศุกร์นะคะวันที่1ถึงวันที่10ต้องระมัดระวังมีปากเสียงทะเลาะกับคนร่วมงานเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะโกรธกันงอนกันและก็มีโอกาสเกี่ยวกับโรคหัวใจต้องระมัดระวังนะคะมีโอกาสไปตรวจหัวใจนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะต้องระมัดระวังเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดที่สําคัญเลยเนี่ยดวงไม่ดีในช่วงต้นเดือนน่ะขับรถอยู่ดีก็มีคนมาเฉี่ยวมาชนมีคนมาชนหาเรื่องทะเลาะนะคะอยู่เฉยๆก็มีเรื่องมีราวเข้ามาสู่ตัวท่านนะคะหรือว่าช่วงต้นเดือนน่ะอาจจะไปขึ้นศาลนะคะสําหรับชาววันศุกร์นะคะไปขึ้นศาลไปฟังตัดสินคดีความนะคะหรือว่าช่วงต้นเดือนน่ะมีโอกาสนะคะเสียเงินค่าปรับสำหรับการขับขี่รถเครื่องรถเก่งนะคะหรือว่ามีการไปเสียค่าปรับนะคะไปจ่ายค่าปรับที่ศาลตำรวจนะคะต้องระมัดระวังนะคะถือว่าดวงไม่ดีช่วงต้นเดือนชาววันศุกร์นะแต่นี้ประมาณกลางเดือนไปแล้วดวงดีวันที่11ถึงวันที่20ดวงดีเลยนะคะการเงินการทองการค้าการขายยอดจะเข้าแน่นนะคะในช่วงกลางเดือนไปแล้วเนี่ยมียอดแล้วกลางเดือนเนี่ยเป็นจังหวะที่เหมือนว่าจะกู้เงินซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยกลางเดือนเนี่ยก็จะสำเร็จนะคะธนาคารให้กู้ปล่อยผ่านนะคะมีเงินก้อนใหญ่ๆจากโบนัสหรือว่าเงินปันผลเงินซื้อหุ้นไว้ก็ได้ตัวเงินหุ้นใหญ่ๆหรือว่าเป็นเงินที่ได้จากการขายที่ดินเป็นเงินที่ได้จากการขายบ้านขายคอนโดที่เคยขายไม่ได้ประมาณกลางเดือนแล้วท่านก็จะได้นะคะสำหรับชาววันศุกร์ความรักดีมีโอกาสพบรักในช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคนวันศุกร์11ถึง20เนี่ยมีโอกาสพบรักนะมีโอกาสเข้าพิธีสมรสมีโอกาสแต่งงานนะคะในช่วงกลางเดือนนี้การเงินการทองถือว่าโดดเด่นนะคะท่านจะลงทุนนะคะทำธุรกิจกลางเดือนไปแล้วก็ถือว่าลงทุนได้เป็นจังหวะที่ดีมีโอกาสได้คู่รวยนะคะมีโอกาสความรักการเงินการทองดีกลางเดือนแต่ต้นเดือนเงินไม่ดีนะพอประมาณปลายเดือนไปเนี่ยระหว่างวันที่21ถึง31เนี่ยนะมีโอกาสไปถือศีลไปพบเกจิอาจารย์ไปพบครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ไปพบแม่ชีไปปฏิบัติธรรมไปถือศีลบวชในช่วงของปลายเดือนไปแล้วนะคะมีโอกาสไปที่สงบในช่วงปลายเดือนไปแล้วถือว่าพอช่วงปลายเดือนเนี่ยวันที่21ถึง31ท่านมีโอกาสมีโชคลาภใหญ่ๆนะคะมีการลงทุนนะคะในกลุ่มการทำสร้างคอนโดขายนะคะก็ถือว่าโดดเด่นนะคะหรือว่าขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ดวงดีนะคะไปเดือนนี้ยอดขายจะเยอะขึ้นเป็นพิเศษนะคะการค้าขายจะร่ำรวยนะช่วงนี้เงินจะพัดไปเดือนนะโชคลาภก็ดีมีโชคมีลาภนะเซอร์ไพรส์เลขนำโชคนะคะ41สำหรับชาวที่เกิดวันศุกร์ก็คุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิคเนศพยากรณ์ชมใหม่นะคะท่านใดที่สนใจติดต่อจ้างงานนะคะคุณหมอรับเป็นฟรีแลนซ์นะคะออกงานเปิดบูธดูดวงทั่วไทยนะคะหรือว่าจะให้เขียนหนังสือพยากรณ์ด้านการดูดวงก็ติดต่อมานะคะก็โอเคค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ